ดูแลแปลงผักนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจด้าคิดเช่นออฟเลิฟนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาช้อปปิ้งอาหารที่ตลาดสุขใจค่ะที่นี่นะคะจะเป็นตลาดออร์แกนิกกับอินทรีย์นะคะเดี๋ยวเจด้าจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราช้อปปิ้งอะไรที่นี่เพราะว่าวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในครัวแห่งรักเราก็มาช้อปที่ตลาดสุขใจนะคะมีทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งผักแล้วก็ผลไม้ค่ะซึ่งปลอดภัยไร้สารเคมีใดๆข้าวนะคะที่เราใช้ที่ครัวแห่งรักเราก็ใช้ข้าวชาวนาของที่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูก็ขอให้ทุกท่านกลับไปสวัสดีค่ะนะคะท่านที่เดินทางมาถึงใหม่ก็ขอให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขในระดับใดนะคะช่วงนี้ขออนุญาตมาเห็นสักครู่นึงนะคะขอบคุณสักครู่นึงค่ะขอบคุณค่ะคนขายผักเราไม่มาร้านผักไม่มาเยอะเลยมีร้านผักเลยไม่ได้เลยอันนี้ประจำเราหายไปไหนเดี๋ยวไปทุกไข่ก่อนมีแค่ไก่วนเลยเหรอวันนี้มีแบบสับจะมีครึ่งตัวตรงนี้นะคะจะเอาไข่ไหมวันนี้อ๋อมีเลยใช่ไหมคะอ๋อแต่แบบวันนี้เป็นแข็งหมดเลยไม่มีแบบละลายแล้วอยู่ตั้งแต่เมื่อวานมันก็เลยต้องแข็งแล้ววันนี้ทำไมร้านค้าน้อยอะคะร้านค้ามีน้อยนะถ้าเห็นร้านผักประจำหายหมดเลยหายหรออ๋อฝั่งนี้ก็ไม่มานี่เราก็จะซื้อไก่นี่ราคาก็จะมีตรงนี้คือราคาเป็นกิโลเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นไก่อะไรนะพี่ให้บอกไก่หน่อยไก่อะไรบ้างเป็นไก่พื้นเมืองครับลูกผสมเราเรียกว่าไก่โคราชใช่ไก่โคราชเพราะว่าพัฒนาสายพันธุ์ไก่โคราชอินทรีย์ไก่โคราชจะเป็นอินทรีย์เอามาเลี้ยงแบบอินทรีย์ด้วยนะไอ้นี่ของเมื่อวานเลยใช่ครับก็สัปดาห์นึงเราก็จะมันแต่วันศุกร์วันเสาร์ไก่นี่อร่อยมากนะคะเดี๋ยวจะได้เดินมาเอาคนเดี๋ยวสั่งไข่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูไข่ร้านนี้เป็นนมของบังนมบังเอาไปกินด้วยหนึ่งเอาไปใส่นี้ใส่โคนอันเท่าไหร่ครับบัง15 บาทเท่านั้นครับ5 บาทอันนี้เป็นอะไรนมแพะ 100% ไข่ครีมนมแพะนะคะนมแพะหอมมากครับนมแพะหอมชื่นใจอร่อยแต่คุณที่ว่าชอบกินนมแพะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูตลาดไข่หมดหรือยังคะวันนี้มีค่ะโอ้มีไข่สาวด้วยนะคะมีสาวใหญ่กับสาวน้อยเนาะแบบนี้4อันนี้ใบละ4นะคะแบบนี้รุ่นนี้เหมาะกับลวกอันนี้ใหม่ๆเลยใช่ไหมคะแต่เจียวจะดาวก็เลยอันนี้เป็นออร์แกนิกหรืออินทรีย์เป็นอินทรีย์เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไร้ยานะคะเพลงวันเด็กด้วยวันเด็กจัดอะไรคะที่นี่ได้ไอติมปังใช่ไหมคะนั้นเอานี่ให้เจด้าแผงหนึ่งใช่ค่ะอ๋อนี่แผงเท่าไหร่อะคะอันนี้165ค่ะอันนี้165อันนี้ล่ะอันนี้120ไซส์มันจะไม่เท่ากันนะเพื่อนๆนี่เบอร์ 5แล้วก็นี่เบอร์ 6นะคะเอาเบอร์นี้ก็ได้ค่ะนะ1 แผงเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาแผงมาคืนนะมีแผงเต็มเลยที่บ้านเดี๋ยวจะได้เดินมาเอาพร้อมไก่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเดินดูกันคุณที่ว่าเป็นไงคะไอติมอร่อยนมแท้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดสุขใจนะคะเพื่อนๆตลาดสุขใจอยู่สวนสัมพันธ์นครปฐมนะคะก็จะเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แล้วก็ออร์แกนิกนะคะเนี่ยค่ะผักปลอดภัยแน่นอนนี่ใหม่ๆสดๆแบบนี้โลเท่าไหร่คะวันนี้โลเท่าไหร่ครับพ่อค้าอันนี้150นะคะกล้วยก็มีหวีเดียวนะคะทั้งบ้านเนี่ยออกมาหวีเดียวนี่แหละค่ะมะม่วงมีหมดเดี๋ยวไปซื้อนี่เหนียวปิ้งพาไปซื้อเหนียวปิ้ง สำหรับใครอยากได้น้ำปลานะคะน้ำปลาแท้เกษตรอินทรีย์หินมูลนะคะนี่น้ำปลาออร์แกนิกนะคะที่ครัวแห่งรักก็ซื้อไปนะคะขวดละ180 บาทนะเพื่อนๆเป็นออร์แกนิกตาปลาทิพย์นะคะไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะคะนี่เป็นออริจินอลนี่แล้วก็มีปลานิลแดดเดียวนะคะนี่ปลานิลแดดเดียวของเขานี่มาดูร้านประจำเรานะคะวันนี้มีข้าวเหนียวกับกล้วยมีครบนะคะมีเนี่ยเพื่อนๆให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเหนียวปิ้งมีไส้กล้วยนะคะนี่ไส้เผือกนะคะนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมันม่วงค่ะแล้วก็มันญี่ปุ่นนะคะชิ้นละ20 บาทนี่นะคะพี่โด่งนะคะกล้วยปิ้งพี่โด่งเคยออกรายการเจด้าสตอรี่นะคะวันนี้มาไลฟ์สดในเพจของ Kitchen of Love นะคะก็มาดูพี่โด่งข้าวเหนียวปิ้งพี่โด่งแตกต่างอย่างไรพี่โดอ่ะเดี๋ยวปิ้งพี่โดก็มันเป็นวัตถุดิบทุกอย่างเป็นอินทรีย์อ๋อเป็นอินทรีย์หมดเลยนะคะข้าวเหนียวมาจากที่ไหนคะอำนาจเจริญอ๋ออำนาจเจริญนะคะเป็นข้าวเหนียวอินทรีย์มันจะหอมกว่าข้าวเหนียวปกติเหรอคะคือมันทำแล้วผลผลิตมันได้น้อยมันเป็นอินทรีย์อ๋อผลผลิตมันได้น้อยเพราะไม่ใส่สารราคามันก็เลยจะสูงนิดนึงนะแต่อร่อยแน่นอนคือมันจะโรยหน้าพี่โดตื่นก่อนกระจับกระเฉงพี่โดตื่นกี่โมงตี 3แล้วพี่โดก็จะเป็นเซียนปิ้งกล้วยนะคะอันนี้กล้วยทุบนะคะมันจะเป็นกล้วยเป็นหลักเด่นกล้วยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งด้วยนะคะนี่นะคะเหนียวปิ้งรอบที่แล้วซื้อไปแทบเดียวหมดนะคะอร่อยมากเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ห่อหมกนะคะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งกะทิก็ต้องอินทรีย์กะทิทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดเลยนะคะน้ำตาลก็ต้องอินทรีย์โอ้โหใส่ใจมากๆคุณที่ว่าขาแกะให้เจด้าหน่อยเดี๋ยวจะเอาชิ้นนี้ถ่ายให้แฟนๆดูนะคะโอ้ยติ่งเจด้าเอาอย่างละ2 ชิ้นนะทางไลน์แมนก็ได้นะอ๋อเดี๋ยวนี้มีไลน์แมนด้วยโอ้ตู่นี่นี่นะคะเพื่อนมีถั่วมีลูกเดือยแล้วก็งาดำอันนี้เป็นไส้เผือกใช่ไหมคะอันนี้ตัวธัญพืชก็เป็นอินทรีย์นะคะทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดแล้วเพื่อนๆในราคาแค่20 บาทนะโอ้คุณที่ว่าชิมหน่อยชิมนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งนะคะได้ดูว่าวัตถุดิบมาจากไหนบ้างโอ้โหเผือกหรือกล้วยอ๋อเผือกใส่แน่นเลยนะคะนี่นะคะเราสามารถมาตรงนี้ได้อย่างละ2 ชิ้นไม่ต้องแยกค่ะเดี๋ยวจะได้ไปกินกล้วยปิ้งด้วยใช่ไหมคะกล้วยปิ้งชุดหนึ่งนะคะขอน้ำซอสเยอะหน่อยเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆไปซื้อผักเดี๋ยวจะได้มานะนี่นะคะผักก็สามารถมาอุดหนุนคุณลุงคุณป้าได้นะคะลุงคุณป้าวันนี้สมาชิกผักไปไหนหมดแล้วคะเนี่ยโอ้โหขายกันจนผักหมดนะนึกว่าหนีไปเที่ยววันเด็ก นี่นะคะคุณป้าก็มีข้าวต้มมัดขนมกล้วยนะคะมะเขืออันนี้อะไรจ๊ะอ้อยดำเอาไปต้มใช่ไหมคะคุณลุงไขมันในเส้นเลือดโอ้โหเนี่ยเจด้าต้องกินตั้ง10 ชุดก็เป็นไขมันอันนี้แนะนำยังไงคะคุณลุงก็เวลาทำยังไงเราล้างให้สะอาดแล้วก็มันเป็นอ้อยดำใช่ไหมคะคุณลุงแต่แล้วมันมีใบขู่แล้วก็ใบเตยอ๋อมีใบอะไรนะคะคุณลุงใบขู่เหมือนชาใบขู่อ๋อใบขู่แล้วก็มีใบเตยแล้วก็อ้อยดำต้มด้วยกันแล้วก็ทานน้ำไปอ๋อต้มได้กี่น้ำคะคุณลุงคะก็ประมาณ2 น้ำก็ประมาณ2 ลิตรนะ2 น้ำก็ประมาณ4 ลิตรอันนี้คือเขาช่วยอะไรบ้างคะคุณลุงคือล้างไขมันในเส้นเลือดทุกเป็นขั้นตอนเยอะอ๋อล้างไขมันในเส้นเลือดอ๋อเป็นสูตรตำรับโบราณแล้วก็มาหวานด้วยอ๋ออันนี้เท่าไหร่คะชุดละ20 บาทอ๋อชุดละ20 บาทนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปต้มแล้วรสชาติมันจะเป็นไงหวานหรือว่ามันเขื่อนไม่มีความหวานนะครับมันจะออกกลิ่นเหมือนชาหอมอ๋อกลิ่นเหมือนชาหอมคุณพี่วาน้องอยากได้ผักเอาตังมาให้น้องหน่อยเฮ้นี่นะคะ 20 บาทค่ะต้มล้างไขมันแต่ร้อนเยอะๆต้อง3 หม้อ4 หม้อนานเห็นไหมพูดเหมือนกันแกล้งน้องอ่ะกันช้านี่อะไรช้าหน่อยนี่นะคะพริกก็มีนะคะแบบนี้คุณลุงก็ใส่ถ้วยขายอ๋อนี่เป็นพริกกะเหรี่ยงที่แท้จริงนะคะพริกกะเหรี่ยงจะออกสีนี้แล้วมีอะไรบ้างมีผักสาระแหน่มีอ๋อนี่จากของคุณลุงหมดเลยใช่ไหมคะใบบัวบกนี่ก็มีตะไคร้ก็มีตะไคร้ใบมะกรูดเกลือพวงสาระแหน่ผักแพรวคุณที่ว่าผักแพรวหน่อยไหมผักแพรวที่กินกับลาบคุณที่ว่าเลือกหน่อยผักแพรวกับไอเนี้ยค่ะกระบอกกะเพราคุณลุงนี่มีเท่านี้เหรอคะแล้วแต่มีในบ้านลุงก็จะเด็ดมาใช่ไหมคะกะเพราแดงกะเพราแดงลุงมีกี่กรัมคะเอาหมดแล้วล่ะกะเพราแดงช่วยลุงซื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำซอสกะเพรานะคะเอากะเพราแดงหมดเลยค่ะแล้วก็ผักแพรว1คุณลุงใส่ในตะกร้าเลยค่ะแพรว 1บัวบกค่ะคุณลุงบัวบกอันหนึ่งค่ะมะกรูดเอาไหมคะอาจารย์เพื่อแกงมะกรูดลุงเท่าไหร่คะคุณลุงนี่นะคะเราก็มาช่วยเกษตรอินทรีย์นะคะซื้อเราจะไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาเท่าไหร่คะคุณลุงคะ55 บาทค่ะคุณที่ว่าจ่ายเงินอยู่นี้ค่ะนี่นะคะตะกร้านี้ก็จะมีเพื่อนเห็นนะคะกะเพราจะเป็นกะเพราแดงนะคะนี่เราจะไปทำซอสสำหรับผัดกะเพรานะของครัวแห่งรักนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอันอื่นด้วยทีนี้ก็จะมีกล้วยนะคะทุกอย่างจะไม่เร่งปุ๋ยจะไม่เร่งโตนะคะจะให้การโตเป็นธรรมชาติสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะนี่มะนาวนะคะคุณพี่ค่ะนี่มะอะไรคะตู้บนใหญ่จังมะนาวยักษ์เหรอคะแบบนี้มีเม็ดไหมอ๋อไม่มีเม็ดโอ้อันนี้ตะกร้าละ20เหรอคะอันนี้แบบมีเม็ดอันนี้มะนาวแป้นเหรอคะอ๋อมีเม็ดกับแป้นนะคะอันนี้ผักอะไรคะอะไรนะเอาไปทำอะไรกินนะคะสลัดเนี้ยเหรอสลัดก็ได้ผัดก็ได้แกงก็ได้ร้านนี้ก็จะมีมะนาวบอสเกตนั่นเองนะคะมะนาว2 อย่างนี้มันต่างกันที่รสเนาะอันนี้มันจะหอมกว่าเนาะอันนี้น้ำเยอะกว่าแล้วแต่เลือกกันนะคะเอาตัวนี้ให้เจด้าค่ะเอาตัวนี้ไม่ต้องใส่ถุงค่ะเดี๋ยวเจด้ามีตะกร้าไหนแล้วพี่วาขอตังค์หน่อยค่ะตังค์อยู่ที่นู่นนะคะเอาเป็นอันนี้มะนาวแป้นนะคะมะนาวแป้นตะกร้าใส่มะนาวให้น้องหน่อยช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อย20 บาทค่ะตะกร้านะที่นี่มีให้ยืมนะคะสามารถยืมถือไปช้อปปิ้งได้นะคะไปดูกันวันนี้มีอะไรวันนี้ผักน้อยทุกคนดูผักน้อยนิดสาวน้อยของเราไปไหนอะวันนี้ไม่ได้มาครับสาวน้อยไม่มาอ๋อเข้าค่ายเอากะเพราแดงให้เจด้าค่ะกี่กรัมครับทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็กะเพรานะคะซอสกะเพราหอมๆก็มาจากนี้นะคะเกษตรอินทรีย์ท่าตำหนักนะคะมาซื้อกะเพราตรงนี้เป็นประจำกับพริกวันนี้ก็พริกก็หมดนะคะวันนี้ขายดีใช่ไหมคะเนี่ยพริกหมดแล้วครับโอ้เดี๋ยวใส่ในนี้กันนะอ๋อมัดก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็เอาตะกร้ามานะคะพี่เขาก็จะมัดให้แบบนี้เชือกกล้วยใช่ไหมคะเท่าไหร่ครับอันนี้30 บาทครับมีเชือกกล้วยขายบ้างไหม ต้องสั่งไหมสั่งได้ไหมสั่งไปลอกมาพอดีทำขี้เกียจไปร้านหลับเอามามัดจะแบ่งไปใช้มั้ยไม่เจด้าจะไปมัดผักให้ลูกค้าเวลาส่งข้าวหรือว่าถ้าสั่งได้จะมาเอาพร้อมกะเพราเป็นเยอะเตรียมเอาไว้สำหรับขายได้เดียวเดี๋ยวต้องสั่งจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกใส่เขาไงก็มัดผักไปเชือกกล้วยกล้วยปิ้งเนี่ยฮะเขาไม่ได้มีกล้วยร้านกล้วยปิ้งไม่มีเชือกกล้วยแล้วเอาเชือกมาด้วยนะอ๋อเดี๋ยวนะคะได้ของแล้วนี่มีต้นไม้ด้วยนะคะโอ้วันนี้ต้นไม้เยอะต้นไม้สวยคุณทิวาต้นไม้สวยวันนี้ดีนะเพื่อนๆมีถั่วงอกอินทรีย์ด้วยนะคะนี่ถั่วงอกอินทรีย์คุณลุงว่ามีต้นไม้แปลกๆเป็นประจำนะคะนี่จะเป็นถั่วงอกอินทรีย์มาตรฐาน PGS PGS คืออะไรอะคะระบบตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมครับอ๋อเป็นตรวจสอบได้ว่าไร้ยาไร้สารอะไรพวกนี้เหรอคะไม่มีสารฟอกไม่มีฟอกขาวไม่มีน้ำยากันหน้าก็ฮอร์โมนที่เขาใส่ตามทั่วไปของเรายังไม่มีอันนี้ก็มาจากแหล่งอินทรีย์เลยครับคือถั่วงอกอินทรีย์ต้นมันก็จะไม่ได้แบบบวมใหญ่โตมหาศาลนะรสชาติจะหวานกว่าถั่วงอกปกติไหมคะเก็บได้นานไหมเป็นอาทิตย์เลยครับผมโอ้ใส่ตู้เย็นแบบนี้ไว้อันนี้เราปลูกจากที่ไหนมาคะผมอยู่ที่นครชัยศรีอ๋อนครชัยศรีอ๋อของท่าตำหนักเลยท่าตำหนักนี่ผลิตผลเยอะเนาะเยอะครับคนเดี๋ยวอุดหนุนถั่วงอกนะคะบ้านสวนสุขฤทัยอาจารย์ขอ20 บาทผักเต็มตะกร้ากินแต่ผักกับสองคนนี้นะคะวันนี้คุณลุงมีต้นไม้มาเยอะ20 บาทค่ะนี่นะคะต้นเยอะแยะเลยนะคะใครก็สนใจต้นไม้ก็มาได้นะคะกรีนโกลเด้นนะคะมีต้นไม้แปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ถ่ายทอดสดค่ะวันนี้ก็เลยให้คนรู้ว่าซื้อตรงไหนต้นไม้โอ้เยอะแยะเลยอันนี้ดอกอะไรคะคุณลุงอันนี้สายเสิร์ชครับสายเสิร์ชนะคะเพื่อนๆไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ดอกหอมครับนี่น่าจะเป็นมัชฉานุโอ้ชื่อต้นมัชฉานุครับในราชบาลนั่นน่ะนี่ราชบาลนี่นะคะมัชฉานุใครชอบต้นไม้นะคะก็มาตรงนี้ได้นะคะตรงกรีนโกลเด้นนะคะคุณลุงอยู่ตรงกลางๆนะคะนี่ร้านนี้ขายสลัดนะคะครั้งที่แล้วก็มาซื้อมะเขือเทศหน้าตาประหลาดๆไปนะคะอร่อยค่ะอร่อยมะเขือเทศที่มันเหมือนเลมอนนี่นะคะก็จะมีผักหลายอย่างเลยนะคะฟาร์มฝันแม่นะคะนี่อันนี้มันแกงฮวยหรือเปล่าคะอ๋อแกงฮวยอินทรีย์เพื่อนๆก็สามารถซื้อไปต้มดื่มได้นะคะนี่ทางนี้คุณป้าขายใช้เท้าค่ะใช้เท้านะคะดีปรีไม่รู้มีไหมวันนี้ดีปรีของเราจะสั่งดีปรีจากที่นี่สำหรับไปทำเครื่องแกงนะฮะอ่ะนี้มีข้าวบาบกับบ้าบิ่นนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นเสื้อผ้าด้วยนี่อันนี้เมี่ยงคำเจเปียกนะคะนี่เมี่ยงคำคนสวยดีปรีมีไหมจ้าไหมคะปรีไม่ได้เก็บเลยอ่ะดีปรีเลยนี่มาซื้อดีปรีไปทำเครื่องแกงเลยไม่ได้ค่ะที่แล้วใช่อู้นี่ผักอะไรโชว์ทำไมต้นใหญ่จังอันนี้เซอร์รี่ขึ้นช่ายยักษ์อันนี้ขึ้นช่ายไทยไอเซอร์รี่อ่ะบอกแฟนๆเนี่ยทำอะไรกินได้บ้างปั่นน้ำคืออย่างที่นิยมก็คือปั่นน้ำเอาไปผัดได้ไหมผัดได้เหมือนกันแต่ว่าความหอมกับอะไรพวกนี้มันจะน้อยป่าของไทยเราอ๋อเอายกของไทยเทียบให้ดูหน่อยของไทยของเราก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ของไทยต้นใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เล็กแยกเดี๋ยวแยกกันตรงไหนสีใบไม่เหมือนกันสีกับใบไม่เหมือนกันของเซอร์รี่จะเข้มกว่าใช่ก้านเขาจะไม่เหมือนกันลักษณะก้านและรสชาติที่สำคัญคือรสชาติตัวนี้มันจะจืดฝาดตัวนี้จะเข้มข้นกว่า ของไทยเอาของไทยให้สัก2 กรัมนะเดี๋ยวไปทำหมูกระทะกินคือจะบอกว่าผักอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วอู้หอมมากเปปเปอร์มินต์อย่างดีโอ้เปปเปอร์มินต์ต้มน้ำนี่ผักดูขึ้นช่ายดิน้องซื้อไป2 กรัมผัดได้เลยทำไอ้นี่ไอหมูกระทะก็ได้ผัดอ๋อประกาศขาวเบอร์รี่นั่นทำคั้นน้ำดีปีไม่มาหรออาทิตย์หน้าล่ะรอบที่แล้วก็มาไม่มากันอ๋ออาทิตย์ที่แล้วผักนอนลงหมดเลยต้องหยุดอ๋อผักน้อยเลยต้องหยุดนี่นะคะเพื่อนๆก็มาอุดหนุนได้นะคะตลาดจุกใจโอ้โหเหลืองไปทั้งบ้านเลยค่ะคุณพี่ขานั่นนะคะด้านหลังได้เป็นหน่วยตำสมุนไพรนะคะนี่เลยนี่ตำหมักไก่ให้ชุดหนึ่งเอาแบบหมักไก่อะเดี๋ยวจะไปทำไก่อบหมักตำมาไม่ใช่อบร้อนๆหนาวๆนะจะเอาไปอบไก่เข้าเตาอบอะใส่อะไรนี่นะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะพี่เขาจะเป็นหน่วยตำนะคะตำเครื่องต่างๆใส่ละอันนั้นคือหัวอะไรคะคุณพี่คะโอ้โหมหาเมฆขุดมายังไม่ได้เลยมหาเมฆมันสรรพคุณอะไรอ่ะเป็นยาร้อนครับอ๋อเดี๋ยวจะไปทำไก่บ้านอบตำให้ตัวหนึ่งแต่อร่อยมากเลยนะอบได้เนี่ยตอนนี้คือเราได้กินสมุนไพรด้วยอ๋อได้จัดมา1เอานะเอาเพราะว่าสั่งไก่ไปแล้วตัวหนึ่งอบไก่จะไปอบไก่โอ้รอบที่แล้วมาจะมาเอาดีปีอ้าวหายไปไหนกันหมดแล้วยังมีอยู่แต่ผมไม่ได้เก็บนะอ๋อรอบหน้ามาไหมวันศุกร์มาไหมมาศุกร์มาเสาร์อาทิตย์เหรอต้องดูด้วยว่าออกเยอะไหมในครัวแบบมันอ่อนแล้วมาแต่ผมไม่เคยเอาไปไหนเลยนะปกติเขาไม่ให้เราออกมานะแกงแล้วก็จะทำเป็นคนดีเราไปทำแกงวันนี้จะเอาทำเครื่องแกงก็เลยสั่งไว้เพราะเราชอบอาหารใต้เราชอบฝั่งโน้นดีปีไหมหาดีปีอยู่วันนี้ก็สมาชิกของดิฉันก็หายไปหลายคนเลยนี่นะคะก็สั่งเราจะอบไก่นะคะวันนี้ย่างไก่ก็เลยพี่เขาจะตำเครื่องให้นะคะใส่อะไรนะมหาเมฆใส่ไพรใส่ขมิ้นให้นะคะไพรเลยจ้ะนี่นะคะครัวแห่งรักก็ใช้วัตถุดิบนะคะออร์แกนิกกับอินทรีย์นะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็ร้านป้ามิ้นนะคะผักสวนครัวสมุนไพรนะคะเมียขายผัวตำนะคะตรงนี้นะ สังเกตง่ายนะคะมีครกอยู่หลังบ้านอันนี้ใส่เครื่องนะคะไก่ประมาณ1.5 โลอ่ะตัวเองโอ้โหเครื่องแน่นๆอันนี้ไปหมักไว้นานไหมไม่นานถ้าเราจะเอาแบบเหลืองเลยนะแล้วจะเอาน้ำมันอ่ะเอาน้ำใส่แบ่งอันนี้เอาน้ำใส่เขาหน่อยเพื่อให้น้ำมันออกพอน้ำมันออกปุ๊บก็ชงลงไก่ได้นี่นะคะก็สั่งที่ว่าใช้น้ำซอสไหมเราใช้พวกซอสพวกซีอิ๊วพวกนี้ไหมมันมีซีอิ๊วอยู่แบบนี้มีขายถ้าเราใช้แบบนี้ปูแล้วเราใช้น้ำผึ้งใส่หน่อยก็จะดึงเอาสมุนไพรออกเยอะอ๋อจะดึงสมุนไพรออกมานะคะมันจะหอมมากระหว่างรอนะคะนี่ถ้าว่าเวลาใส่ไปสไตล์เขาผ่าหรือว่าทำตัวผ่าอกเดี๋ยวดูแบบไม่ผ่าก็ได้อะยัดเข้าไปข้างในได้ตรงนี้เมี่ยงคำเจ๊เปียกนะคะเนี่ยมาเป็นชุดก็ได้นะคะวันนี้ป้าไม่มาใช่ไหมคนสวยไม่มามองไม่เจอเลยอ๋อเราใช้น้ำตาลตะโนดนะคะมีแบบว่าเป็นถุงกับเป็นคำนะคะเป็นคำแบบนี้นะเพื่อนวันนี้คนสวยไม่มานะคะว่าคนสวยไม่มาร้านนี้จะขายดีนะคะผักเพราะว่าผักของเขาจะสด ค่ะเซลลี่ขึ้นใต้ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเราซื้อผักซื้อของกันตรงไหนร้านข้าวแกงค่ะร้านข้าวแกงนะคะจะมีข้าวขาหมูนะคะจะมีหมูปิ้งนะคะจะมีหมูสเต๊ะนะคะมียำมีส้มตำนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปพาเพื่อนๆไปดูนะคะที่เขาขายเป็นขนมปังนะคะเป็นขนมปังอินทรีย์นะโฮมเมดนะคะโอ้อากาศเริ่มร้อนนะคะตอนนี้สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดสุขใจนะคะสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะครัวแห่งรักก็จะพาไปซื้อข้าวสารนะคะแล้วก็ขนมปังแล้วก็เดินเล่นในตลาดกันค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะจะได้รู้ว่ามาตลาดด้วยกันค่ะเพราะนี่ที่นี่นะคะก็มีตะกร้าให้เรายืมช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวตามเจด้าเข้าไปข้างในค่ะหลายท่านบอกว่าอยากดื่มกาแฟแล้วนะคะบางท่านบอกเราไม่ดื่มกาแฟอยากจะดื่มน้ำนะคะก็จะมีคุณทิวาก็ยังซื้อผักไม่เสร็จนะคะคุณทิวาได้หรือยังน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยน้ำสดนะคะแล้วก็น้ำปลาโอ้โหผักเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ได้ทั้งผักไปทำหมูกระทะนะผัดผักก็ได้แล้วก็กะเพราแดงกะเพราป่าเยอะมากค่ะสมุนไพรเราได้ยังคะได้ยังอีกนิดนึงเราจะมีสมุนไพรสำหรับทำอะไรนะเมนูไก่อบไก่ย่างเตาถ่านไหมคุณพี่ว่าเอาไหมเราหมักไว้แล้วเราก็ไปย่างเตาถ่านก็ได้นะตอนเย็นนะโอ้ร้านนี้ขายดีมากค่ะขายดีจนเหลือมะละกอลูกเดียวนะคะรอบที่แล้วก็มาซื้อไปเลยค่ะมะละกอพี่เขานะคะขายดีขนาดนี้เหลือแต่ใบกล้วยแล้วนะคะบ้านนี้นะคะคลองบางแก้วอยู่ที่ไหนอะคะคลองบางแก้วอ๋อนครชัยศรีเหรอคะอ๋อปากทางข้าววัดไซของคุณพี่อ๋อพี่ปลูกอะไรบ้างอะทำไมเหลือมะละกอลูกเดียวอ๋ออยู่กลุ่มเดียวกันกับพี่มีนใช่ไหมโอ้นี่นะคะก็ขายดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์คุณทิวารอเครื่องสมุนไพรคุณทิวามาขนมปังก่อนอันนั้นวางไว้ก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูขนมปังกันนะคะตะกร้าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเขามีตะกร้าของเขานะคะก็จะมีสินค้าแปรรูปนะคะสินค้าแฮมเมดนะคะที่นำมาจัดจำหน่ายอยู่นะคะผักที่นี่ก็จะปลอดภัยไร้สารนะคะลูกค้าครัวแห่งรักไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะได้รับอาหารไม่ปลอดภัยที่มาถึงช้อปปิ้งได้ที่สถานที่ในตลาดนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะคะส่วนท่านใดที่ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะหาอาหารนี่เท่านี้หรออันนี้อะไรอะคะอันนี้โฮวีทค่ะอันนี้โฮวีทฟักทองนะคะเพื่อนๆโฮวีทฟักทองหมดเลยเสร็จแล้วนะคะโฮวีทฟักทองนี่จะ60นะคะแล้วก็มีบานาน่าเบรดพี่ว่าเอาอะไรบ้างฟักทองไหมคะฟักทองบานาน่าอันเล็กน้อยนิดอันเล็กเนาะเล็กอันใหญ่ค่ะอันเล็กนี่อะไรอ่ะโควิดเทลน้ำหล่อเล็กหมดแล้วค่ะอันนั้นเป็นฟักทองอันเล็กอ๋อฟักทองจิ๋วมันหวานไหมจ๊ะเนี่ยหวานน้อยมากขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแต่แค่เป็นลูกค้าประจำนะคะมาลองสินค้ากันที่สองที่เลยไข่ไก่ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมไม่ใส่เนยมาการีนี่นะเพื่อนขนมปังออร์แกนิกนะคะใช้แป้งสาลีนะคะออร์แกนิกแป้งสาลีออร์แกนิกนะคะน้ำตาลน้ำมันอยากเป็นออร์แกนิกหมดนะคะอันนี้เรามาช้านะคะเครื่องนี้เป็นอะไรเครื่องเป็นอะไรดับรับอะไรนะคะแต่ว่าเปิดไว้ก่อนอันนี้เป็น เกล็ดข้างในหรอคะไม่หวานหรอคะไม่ขนมคือไม่ขนมปังหวานเกล็ดถ้าเกิดไม่หวานก็ตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วเพราะจะมีไม่อยากทานที่ว่ากล้วยหมดอันนี้เล็กดีกล้วยเล็กนะนี่นะคะเป็นบานาน่าเบรดนะคะเพื่อนหน้าตาน่ากินนะคะอันรุ่นนี้20นะคะถ้ารุ่นนี้ใส่กาบหมากอันนี้50บาทนะคะไปแบ่งรับประทานได้คุณดิวารุ่นไหนคะรุ่นเล็กไหมรุ่นเล็ก3อันแล้วก็เบรดอันนี้1อันอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยผูได้เลยไม่ต้องใส่น้ำก็ได้นะเพราะน้ำออกแล้วอันนี้หมักไก่ได้เลย1ตัวได้เยอะหลายตัวก็ได้โอ้แต่อยู่ได้กี่วันก็รุ่นนี้เป็นเดือนแล้วก็แบ่งเอาข้าวยิ่งฉ่ำอ๋อยิ่งข้าวตู้เย็นยิ่งฉ่ำนี่นะคะนี่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้พี่เขาเคลียร์ให้แล้วอ๋อเคลียร์ให้แล้วขอบคุณมากนะคะที่ตำให้ไม่ต้องเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเวลาเรานั้นปุ๊บเราใช้ไก่ได้เราก็ใช้ได้เดี๋ยวเราหมักหมูก็ได้เราอบตัวเราเองได้แต่ถ้าเรากินนะพี่ข้างในอ่ะสมุนไพรที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะช่วยทำให้เอ็นเส้นเอ็นของพี่อ๋อสมุนไพรตัวนี้ช่วยทำให้เส้นเอ็นโดยเฉพาะดีขึ้นใช่แล้วก็สมุนไพรพวกขมิ้นรักษาผิวเยี่ยมนอกจากจะหมักไก่ไปย่างไปอบได้แล้วนะหมักเจด้าได้ด้วยนะเพื่อนใช่เลยคุ้มค่าเลยคุ้มค่านะครับขอบคุณมากนะครับพี่ดิวจะตำให้เบรดที่ใส่มานี่ก็จะได้ค่ะถ่ายไปก่อนสวนใส่ใจเป็นเท่าไหร่คะ60กับ120